แชมป์ The Rapper ปี2020ขอเสียงให้สโลดีครับผมเด็กชายสลันมณีโชตนะครับ AKA สลันชื่อเล่นชื่อโอมครับอายุ13ปีครับและที่ดูมาเธอไม่สนทางใครเธอชอบใช้ให้ตัวผมดามใจและดิ้นตะคุยเธอหลงทางไปไม่อยากทำเธอแต่พอมันมีผลทางใจเพราะว่าหนูก็เป็นจริงทำไมต้องไล่ตามฉันความจริงมันไม่ใกล้ความฝันและตอนนี้มันไม่ใช่ความหลังไม่อยากให้คนทักเพราะผมให้ความหวังเก่งแบบดูรู้เลยว่าไม่ได้ทำเพราะแฟชั่นบางทีก็หลงทางหรือไม่ก็พบกับทางหลงมันไหลลงมาตามฝนบางทีไม่พบกับผลทางและมึงก็ไม่ต้องไปตามสนให้มึงคิดเพียงเป็นความขมที่มันคงอยู่ในผลงาน13ไม่รู้จะพูดอะไรงงไปหมดแล้วตอนนี้ยินดีที่ได้เจอกันนายสุดยอดมากขอบคุณครับผมและกูยังฟันฝ่าถึงแม้บางทีกูอยากจะพอทุกผ่านทุกคำด่ากูใช้แค่ใจและก็ปากกับกรคำพูดเป็นพันปากมันเป็นเสียงตะหวาดที่ไม่อาจจะยอมชีวิตจริงกูรู้ว่าลำบากไม่ได้งามสง่ามันคือฉากละครสลันมีการฟลิปโฟลที่มันน่าสนใจแล้วก็เอเนอร์จีสูงมากๆในกรุ๊ปทั้ง3คนคือ energy แรงที่สุดนี่ก็เห็นพ้องต้องกันนะครับสรันครับยินดีด้วยไม่มันไหลมองจะเข้าสู่รอบต่อไปของทีมสักเดียวเพื่อมองมากระทำสักสิ่งเงินช่างไม่มีมากมันเหนื่อยมันล้าอยากจะหลับจะนอนบางทีจิตใจมันสะบักสะบอมกูไม่สนว่าร่างกายมันจะหักจะงอและไม่สนเครื่องรางที่มันประดับบนคอเพราะกูมันก็ยังคือกูไม่สนกฎเกณฑ์ที่จะมาเที่ยวบัญญัติและกูจะไม่เปิดตาดูกับไอ้โลกห่วยๆที่มันเงียบสงัดมีแต่ความวุ่นวายแรปเมื่อกี้เขียนดีมากเลยนะไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุ14จะเขียนได้ดีขนาดนี้ผมว่าคุณเป็นหนึ่งในรายการที่เก่งที่สุดในซีซั่น2นี่เรื่องพันทรายเลยผมให้คุณเลยคุณสุดยอดมากอะกับใจเธอถ้าเธอคิดจะไปขอโทษไปกี่หมื่นคำแต่คงไม่คิดที่จะอภัยฉันคิดได้ในทันใดถึงคำสองครูที่ฝังจำว่าการยื้อเวลาข้อสอบก็ไม่ต่างจากยื้อความสัมพันธ์จากกี่คนสำคัญมีจากไปก็จากมาฉันคงทำได้แค่ปาดน้ำออกจากตาหมดเวลาต้องยอมรับกันจากลาได้แค่ไหนก็แค่นั้นฉันคงต้องวางปากกาเด็กอายุเท่านี้และต้องถ่ายทอดเรื่องราวที่มันเป็นการหย่าร้างนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างดีฟเหมือนกันแล้วก็ตอนที่มาแรปตรงหน้าผู้หญิงคนนั้นก็คือแบบฟีลแบบโคตรส่งมากครับเก่งมากครับทำไมถึงตัดสินใจกลับมาในซีซั่นนี้อีกทีคะผมคิดว่าผมยังมีโอกาสอยู่ครับยังมีโอกาสที่จะพิสูจน์ในสิ่งที่หลายๆคนยังไม่เคยเห็นผมในมุมใหม่ๆฉันเห็นเขามีน้ำตาและเขาต้องทนรับไว้เขาถามฉันอยากจะเก่งอยากไปอยู่บนนั้นไหมถ้าจะหากว่าอยากเขาฝากให้จงรับไว้แต่ฉันละที่จะผ่านเห็นเขาเป็นคนลับใช่สิ่งที่เขาพูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเขาสำนึกผิดแล้วจริงๆเขากลับใจแล้วจริงๆวันนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเขารักใครที่สุดครับพี่ว่าเมืองไทยกำลังจะมีแรปเปอร์เลเจนด์คนใหม่ที่อยู่ตรงหน้าพวกเราตอนนี้สลันจริงๆอันนี้เป็นเหมือนโชว์แรกป่ะที่ผมเห็นสลันในฝั่ง positive อะความบวกอะไรเงี้ยดีนะเราควรจะยิ้มบ้างเราควรจะมีความสุขกับมันบ้างนะร้อนไม่เป็นไรใจเราเย็นไม่มียาตัวไหนรักษาแผลแล้วดีๆเท่ากับความเข้มแข็งของตัวเราเองทูฮีครับมันถึงเวลาที่ตัวตลกตัวนี้จะมีบทในชีวิตพวกมึงบ้างตัวตลกที่เคยโดนเหยียบไปสะพานรองรับอารมณ์ไม่มึงข้ามมึง
ตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีความเจ็บปวดของกูไม่ฟรีสิ่งที่กูเคยโดนย่ำยีวันนี้ต้องเกิดกับมึงบ้างและกูจะทำให้มึงบ้าไม่ว่าจะเป็นโฟลจะเป็นเวิร์ดจะเป็นการเอ็กซ์ทุกอย่างนี่คือเด็ก15ที่แบกพีระมิดอ่ะนี่มันแบบเด็กมหัศจรรย์นะครับซึ่งมันยากมากเลยการที่ไปอยู่บนเวทีนั้นแล้วก็ต้องแรปแล้วก็ต้องแสดงด้วยผมว่าคนนี้ The Rapper จริงๆตัวแทนทีม 2P ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปคนนั้นก็คือสรานครับผมเย้ด้วยสรานจะเข้าสู่รอบไฟนอลเพลงนี้ผมคิดว่ามันเป็นแบบเอาหน่อยว่าแบบมันเป็นโชว์รอบสุดท้ายของเราแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมเลยแบบอยากลองเอาพลังตัวเองเขียนให้มันเป็นพลังบวกให้คนอื่นได้ฟังบ้างครับแล้วมาถึงเส้นชัยไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องมีผู้เล่นเสียงเป่าแซกหรือว่าคนลุกเฮตีกลองขอแค่มีพ่อกับแม่ยืนอยู่ปลายทางลิฟต์มองอดีตฉันขอทิ้งเอาไว้ข้างหลังและจะทำปัจจุบันให้ดีพอที่จะไม่ชักช้าไม่มีเราไม่ต้องลมหายใจกันนาทีทองฉันหนักแค่ไหนก็ช่างปันไรฉันยังยิ้มยังมีคนรอบข้างเป็นแสงสว่างทุกเวลาเรามืดเขายังชี้และฉันก็จะไม่สนใจถึงแม้เส้นทางไกลเป็นพันลี้และผมจะสู้ให้เหมือนกับพ่อที่มาสู้จนมีผมวันนี้ศรัทธาไม่มีท้อหนังเรื่องนี้มันอาจจะจบไปนะสลันแต่ว่าหลังจากนี้สลันจะต้องกำกับหนังของชีวิตตัวเองละแล้วก็วันนี้ได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ชนะไม่รู้แต่ว่า you must champ และแชมป์ The Rapper ปี2020ขอเสียงให้สลรายการ The Rapper ไปแล้วนะครับผมมันเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะทุกคนยังจะได้ดูผลงานของผมอีกมากมายนะครับฝากทุกคนติดตามเด็กคนนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคะแนนโหวตขอบคุณทุกคะแนนเชียร์ที่เชียร์ผมและให้กำลังใจผมมานะครับขอบคุณมากๆครับผม